สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเราจะเริ่มต้นทําเรื่อง process improvement ด้วยตัวเราเองยังไงนะครับมีหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าถ้ากิจการของตนเองนะครับต้องการที่จะนําเสนอผู้บริหารนะครับว่าหากต้องการทําเรื่อง process improvement นะครับสิ่งที่มีคําถามก็คือว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ทำแล้วมันได้อะไรนะครับเพื่อนๆก็จะติดขัดตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรได้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะยังมีความรู้เพียงแค่กว้างๆนะครับว่าการทำลีนเนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการใช่ไหมครับแต่พอถูกซักถามเรื่องรายละเอียดแล้วเนี่ยมักจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดกับผู้บริหารได้แล้วในพอสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่เรื่องของการนำลีนไปปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับคำถามนี้แล้วก็เราควรจะตอบผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของการทำลีนได้อะไรนะครับแล้วก็เราจะเริ่มต้นยังไงนะครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปนะครับกระบวนการโดยทั่วไปเราก็มีการทำการปรับปรุงกระบวนการโดยปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่กระบวนการหนึ่งกระบวนการจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับการแก้ไขปัญหาในทุกๆวันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการทำprocess improvement นะครับแต่มันจะสามารถที่จะไปต่อยอดเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการได้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรานำปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาคิดวิเคราะห์หาสาเหตุหรือเปล่านะครับสมมตินะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้ามีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของรสชาตินะครับที่ไม่คงที่นะครับทุกวันนะครับมีข้อร้องเรียนมาทุกวันเลยว่ารสชาติอาหารเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับทานเมื่อวานกับทานวันนี้รสชาติเปลี่ยนไปทุกวันนะครับในกรณีที่เราทำการแก้ไขเฉพาะหน้าก็คือการไปทำอาหารจานใหม่ให้กับลูกค้าใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องของการจัดการข้อหลงเรียนนะครับคือพยายามที่จะทำให้ลูกค้าเรียกว่าพึงพอใจในการที่เราชดเชยเรื่องของการแก้ไขรสชาติของอาหารแต่อีกมุมนึงครับถ้าเราไม่เอาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาพิจารณาว่าสาเหตุของความผันผวนของรสชาติเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับทุกๆวันปัญหานั้นก็จะยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนากระบวนการจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเราเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหารายวันเท่านั้นเองนะครับปัญหาของเมื่อวานพอมาวันนี้ก็ยังเกิดพรุ่งนี้ก็จะยังเกิดเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบเรียกว่าเฉพาะหน้านะครับแต่การพัฒนากระบวนการจะต้องทำการนำปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหานะครับว่ารสชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดจากวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันไหมมันเกิดจากกระบวนการนะครับที่มีวิธีการที่ไม่ชัดเจนหรือไม่นะครับมีการเปลี่ยนพ่อครัวแล้วก็วิธีการปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามพ่อครัวหรือไม่นะครับอันนี้ก็มันมีหลายสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำปัญหาเหล่านี้นะครับมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเราจะเริ่มต้นจากการใช้แผนภูมิก้างปลานะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราเอาหัวข้อของปัญหาก็คือรสชาติของอาหารที่ไม่คงที่นะครับเป็นหัวข้อใหญ่นะครับแล้วเราลองตั้งคำถามว่ารสชาติที่มันไม่คงที่เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับโดยทั่วไปเราก็มี 4M ใช่ไหมครับman machine method แล้วก็ material นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะครับในแต่ละกระบวนการก็อาจจะมีปัจจัยที่กระทบกับที่กระทบแล้วทำให้เกิดปัญหาที่แตกต่างกันนะครับบางกระบวนการอาจจะไม่ใช่ 4M ก็ได้อาจจะเพิ่มมากกว่านี้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราลองขึ้นต้นด้วย 4M ไปก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับคนมีไหมนะครับคนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของรสชาติได้หรือไม่นะครับการเปลี่ยนพ่อครัวนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีอาจจะมีเทคนิคนะครับมีเขาเรียกว่าการปรุงแต่งรสชาติที่ไม่เหมือนกันหรือไม่บางท่านอาจจะชอบเค็มบางท่านอาจจะชอบหวานหวานใช่ไหมครับถัดมาเกี่ยวเรื่องของกระบวนการนะครับถ้าเรามีการกำหนดมาตรฐานของรสชาติแล้วแต่กระบวนการของเรายังไม่มีมาตรฐานเช่นการประกอบอาหารนะครับอาจจะมีขั้นตอนว่าเราจะทำการผัดก่อนแล้วค่อยปรุงทีหลังนะครับหรือว่าปรุงแล้วก็ค่อยผัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าท่านเคยทำอาหารท่านจะทราบเลยนะครับว่าการที่เราปรุงไปก่อนแล้วค่อยผัดทีหลังกับการที่เราผัดไปก่อนแล้วก็มาปรุงรสชาติทีหลังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าขั้นตอนก่อนกับหลังเนี่ยมันกระทบกับความเข้มข้นของอาหารเช่นกันเพราะว่าระหว่างที่เราทำไปเนี่ยก็มีการระเหยของไอ้น้ำออกมาแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มข้นของรสชาติมากขึ้นใช่ไหมครับเรื่องคนเรื่องของวิธีการใช่ไหมครับเรื่องของแมทเทียลล่ะวัตถุดิบในการที่จะมาประกอบอาหารเป็นอย่างไรนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะของหมูลักษณะของผักที่เรานำเข้ามานะครับเรามีขั้นตอนเรามีซัพพลายเออร์นะครับที่เรียกว่านำวัตถุดิบเหล่านี้เข้ามาส่งเราที่แตกต่างกันหรือไม่บางครั้งนะครับเราอาจจะพบว่าวัตถุดิบที่มาจากแต่ละที่เนี่ยอาจจะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผักใช่ไหมครับผักถ้าเป็นผัก อีกไร่นึงนะครับอาจจะรสชาติหวานนะครับเขามีลักษณะของดินที่แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นอีกที่นึงรสชาติอาจจะไม่ได้หวานเหมือนที่แรกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบก็อาจจะมีส่วนนะครับถัดมาเรื่องของตัวแมนใช่ไหมครับเมทอดนะครับแล้วก็แมทเทียลนะครับอีกอันนึงคือแมชชีนใช่ไหมครับแมชชีนก็คืออุปกรณ์ในการที่เราใช้ในการประกอบอาหารใช่ไหมครับมีเรียกว่าลักษณะที่แตกต่างกันในการที่ทำอาหารแต่ละครั้งหรือไม่ใช่ไหมครับเช่นเมื่อวานเราอาจจะมีกระทะใช่ไหมครับแต่วันนี้บังเอิญว่ากระทะมันเสียคือมันมีรอยขูดไม่สามารถใช้งานได้เขาอาจจะไปหยิบหม้อมาใช้งานแทนไหมใช่ไหมครับบางครั้งเมนูผัดไม่สามารถใช้กระทะได้กลายเป็นว่าไปเอาหม้อมาใช้ซึ่งลักษณะของการเดือดนะครับก็คงไม่เหมือนกับกระทะใบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจจะกระทบกับเรื่องของอุณหภูมิในการปรุงก็ได้จนทำให้กระทบกับเรื่องของรสชาติของอาหารใช่ไหมครับงั้นพอเราลองวิเคราะห์ด้วยหลัก 4M ง่ายๆแบบนี้แล้วเราน่าจะหาเขาเรียกว่าสมมติฐานนะครับว่าอะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาของรสชาติที่มันไม่คงที่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับก็คือการพิสูจน์สมมุติฐานนะครับคือการเก็บข้อมูลดูว่าสิ่งที่เราตั้งสมมุติฐานเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องรสชาติจริงหรือไม่นะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราตั้งสมมุติฐานแล้วเราก็สรุปผลเลยนะครับเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเรื่องของอุปกรณ์มีผลโดยที่เราขาดการพิสูจน์นะครับตรงเนี้ยก็มักจะทำให้เราหลงทางได้เช่นกันบางครั้งถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เราไปสรุปผลโดยไร้ซึ่งข้อมูลใช่ไหมครับก็จะทำให้เราไปมุ่งเน้นในการแก้ไขที่ผิดทิศผิดทางนะครับสุดท้ายแล้วหลังจากที่พิสูจน์แล้วเราอาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีผลต่อรสชาตินะครับของอาหารเป็นหลักจากสมมตินะครับสมมติว่าเราเก็บข้อมูลจนครบแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการของพ่อครัวแต่ละคนสมมตินะครับอันนี้ส่งผลมากที่สุดเราก็โฟกัสเรื่องของวิธีการในการปรุงเลยนะครับต่อไปอาจจะต้องมีการแก้ไขโดยเซตมาตรฐานในการปรุงก็ได้นะครับไม่ว่าพ่อครัวเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นพ่อครัวหน้าใหม่ก็สามารถที่จะ
ดำเนินการปรุงอาหารตามสูตรที่เรากำหนดไว้รสชาติก็จะออกมาได้ใกล้เคียงกับในอดีตนะครับก็จะทำให้ลูกค้าไม่เกิดข้อร้องเรียนซึ่งตรงนี้ครับเราถึงจะเรียกว่าการพัฒนากระบวนการนะครับการแก้ไขปัญหาในกระบวนการไม่ใช่การพัฒนากระบวนการนะครับอันนี้ต้องแยกแยะให้ถูกนะครับเราเป็นนักแก้ปัญหาในกระบวนการหรือเราเป็นนักพัฒนากระบวนการก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยลองได้คิดแล้วก็พิจารณาตรงจุดนี้ให้ดีๆนะครับว่าเราอยู่จุดไหนของการทำเรื่องของการพัฒนากระบวนการวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะครับในการที่เราจะทำอย่างไรในการที่จะพัฒนากระบวนการแบบง่ายๆนะครับโดยตัวอย่างที่ผมได้นำเสนอไปหวังว่าเพื่อนๆจะนำความรู้เหล่านี้นะครับไปประยุกต์จริงใช้งานจริงนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าความรู้ประสบการณ์นะครับมันไม่สำคัญเท่ากับการลงมือทำนะครับเพราะว่าการลงมือทำมันจะทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ผมได้ให้เพื่อนๆในวันนี้ถ้าเพื่อนๆเอาไปต่อยอดวันนึงเพื่อนๆก็จะมีความชำนาญในการพัฒนากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่ามากไปกว่าที่ผมได้ให้วันนี้ซะอีกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับสวัสดีครับ